งสุดท้ายของรายการหันจิตนะคะช่วงนี้นะคะมาที่จดหมายกันบ้างนะจากคุณจิรวัตรค่ะสวัสดีครับคุณจิรวัตรครับจากประจวบเลยจากประจวบบอกว่าตั้งแต่มีครอบครัวมาจนป่านนี้ไม่เคยมีความสุขเลยเลิกครับอุ๊ยไม่อย่าเพิ่งเลิกใจเย็นพ่อคุณค่ะเขาบอกว่าตอนนี้เขาแยกกันอยู่กับสามีมา7เดือนแล้วจะมีโอกาสได้กลับมาอยู่ร่วมกันอีกไหมคะห่างกันสักนิดนึงพักรบกันพักเพราะอยู่เนี่ยเหมือนจะราวีกันตลอดฉะนั้นอยู่แล้วมันทุกเนี่ยตัดสินใจให้ดีแล้วก็เว้นช่วงเว้นว่างไว้นะดูเราดูจิตใจเหมือนคู่เมื่อกี้เนี้ยผมบอกว่าห่างกันสักนิดเนี่ยมันจะเห็นตัวเองแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆเราไม่เห็นแล้วฮะมีแต่เห็นคนอื่นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะสุดท้ายก็หัวแหลงน้ำห่างกันทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับเป็นกำลังใจให้กิรวัตรกับเรซินนี้ครับนะฮะยังไงก็ตามให้ภัยดีสุดเลยครับช่วงนี้เนาะเพิ่งจากกระถินไปนะอย่าไปทะเลาะเบาแวงกันกินเหล้าได้น้อยคุยกันได้น้อยสบายใจครับและอีกท่านหนึ่งจากชลบุรีนะคะคุณไตรรงอยากได้ลายเซ็นของอาจารย์เป็นที่สุดเลยโอ้ที่สุดเลยนะครับผมต้องให้แล้วนะฮะคุณไตรรงนามสกุลนี้มีจุดไม่ค่อยดีนะครับขออภัยชื่อนี้นะครับไตรรงนะครับกับลายเซ็นเตโจธาตุนะครับมอบให้คุณไตรรงครับลายเซ็นคุณไตรรงครับนี่เลยนะคะก็สำหรับแบบใครที่จะส่งจดหมายเข้ามาที่อยู่ด้านหน้านี้นะคะส่งเรื่องราวเข้ามาได้นะชื่อนามสกุลเรื่องราวต่างๆบางคนแบบทุกข์เหลือเกินเห็นบ้างจดหมายเนี่ยมาทีนี้สี่ห้าหกหน้าเลยนะก็เขียนบอกเล่าเข้ามาค่ะแล้วก็ฝากด้วยนะคะสำหรับกฐินเนาะใครจะร่วมบุญร่วมการไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพกองกฐินบูชาวัตถุมงคลนะหรือว่าจะต่อยอดกฐินเองก็ตามยังเหลืออีกหลายที่ที่เราจะได้ไปร่วมกันในการนำกองกฐินนี้นะคะไปสร้างโบสถ์พระอุโบสถร่วมกันด้วยว่าจะเป็นศรีสะเกษพิษณุโลกนครสวรรค์เนี่ยตารางบุญด้านหน้าแบบนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลย0851293697แล้วก็0831997972แล้วคุณผู้ชมท่านไหนที่พลาดชมรายการไปนะคะติดตามกันได้ในส่วนของ YouTube นะคะพิมพ์ตามนี้เลย Miracle Channel Venuwak TV Thailand ส่วนใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารของทาง Miracle Channel ตารางบุญนะคะก็ไปเจอกันนะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้นะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV รวมไปถึงคุณผู้ชมเองนะคะก็สามารถรับชมเราผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยเผื่อบางท่านต้องอยู่ต่างที่ต่างถิ่นนะอยู่เมืองนอกก็ดูได้นะตามนี้เลยนะคะแล้วก็วันนี้ทางเวลาก็อาจารย์ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ